วันนี้แม่บ้านเดลี่ขอมารีวิวโรงแรมที่พักที่คาวากุจิโกะ3วัน2คืนและเป็นครั้งแรกที่มาพักที่นี่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนเลยอยากจะมาส่งต่อนะคะว่านอกจากราคาโรงแรมจะดีแล้วเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่โรงแรมมอบให้เราแล้วก็ความสะดวกสบายในการเข้าพักในโรงแรมที่นี่จะประทับใจยังไงบ้างมาติดตามชมในคลิปกันนะคะท่านและนี่คือบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมของเรานะคะทุกคนโตโยโฮอินที่แคเลือกมาพักที่นี่เนี่ยตอนที่แคมาพักที่คาวากุจิโกะก็คือแคจะเช่ารถขับไปที่ชิซูโอกะนะคะโรงแรมนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยที่แคจะมาพักที่นี่เพราะว่าเขามีที่จอดรถแล้วก็มีความสะดวกสบายที่ดูจากรีวิวแล้วโอเคโรงแรมนี้แหละที่สำคัญคือราคาไม่แรงก็คือราคาอยู่กลางๆเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศภายในโรงแรมกันนะคะเข้ามาด้านในของโรงแรมนะคะทุกคนก็คือเราสามารถทำเซลล์เช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ได้เลยผ่านทางเครื่องนี้นะของเราก็เอาพาสปอร์ตสแกนแล้วมันก็จะมีพวกคีย์การ์ดออกมาจากเครื่องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้านหน้าใกล้ๆกับเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเขาจะมีโทรศัพท์มีล็อกเกอร์ให้อำนวยความสะดวกของเราอยู่ตรงนี้ด้วยที่สำคัญเขามีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องปริ้นให้ด้วยนะทุกคนเรียกว่าสะดวกสบายมากๆสำหรับใครที่อยากมาเป็นเอกสารนะคะและตรงนี้เนี่ยคือตึกหนึ่งที่ใครอยู่ก็คือตึกด้านหน้านะทุกคนตรงข้ามล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีห้องอาหารที่มีโต๊ะค่อนข้างเยอะเลยห้องพักของใครเองเนี่ยอยู่ตึก B นะคะก็จะเดินเชื่อมไประหว่างตึก A กับตึก B ได้เลยนี่คือทางเดินระหว่างที่จะเดินไปตึกที่2นะทุกคนก็ทางเดินค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็สะอาดมากๆห้องของเราแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวค่ะจะพารีวิวดูห้องกันนะคะห้องของแคเนี่ยเป็นเตียงคู่นะคะซึ่งมีขนาดประมาณ15ตารางเมตรซึ่งค่ะจองชาทุกคนแคก็เลยไม่ได้ห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวนะคะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็นอนแบบนี้ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจัดห้องแบบที่มีความสะอาดมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศห้องมันมีความแบบโคซี่น่าสบายด้วยความที่แสงของเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่เขาบิวอินแหละมันเป็นสีที่มันแบบให้ความอบอุ่นสำหรับเราด้วยเนาะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีแขวนไม้แขวนไว้ให้นะคะก็ถ้าเราเข้ามาแล้วก็สามารถถอดพวกเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมแล้วก็มาแขวนไว้ได้เลยแล้วก็มีสเปรย์มาให้ฉีดเหมือนกับโรงแรมญี่ปุ่นทั่วไปสำรวจห้องต่อนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมในส่วนของพวกตู้เย็นนะทุกคนตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นขนาดที่มาตรฐานทั่วไปแหละแล้วก็ไม่มีอะไรแช่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกเก้าอี้แล้วก็มีแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นพวกกาน้ำร้อนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรทุกคนถังขยะแล้วก็ด้านล่างอันนี้ใครไม่มั่นใจน่าจะกาน้ำเหมือนกันนะก็คือเขามีให้เรา2อันนะคะแล้วก็จะมีไดเบาผมมีโทรศัพท์มีรีโมททีวีฮัลโหลนี่เราเองในส่วนบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะวางโฮเทลอินฟอร์เมชันไว้ให้เรานะคะคร่าวๆก็คือจะเป็นพวกแบบรูม Wi-Fi คือเข้ายังไงแล้วก็อาหารเช้าเนี่ยระหว่าง 6:30 น. ถึง 9:00 น. เขาก็แจ้งเราไว้นะคะแล้วก็เช็คเอาท์เนี่ยไม่ช้ากว่า 10:00 น. เช้าแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆยิบย่อยอีกด้วยไปต่อค่ะทุกคนห้องที่เราจะไม่มาสำรวจไม่ได้นะคะก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนคือแค่วอลลี่เรื่องห้องน้ำมากๆเลยนะแค่ขออย่างเดียวคืออยากให้ห้องน้ำสะอาดเพราะว่าเราไปเที่ยวมาเหนื่อยๆเราก็อยากจะมาแช่น้ำแล้วก็อาบน้ำในห้องที่เรารู้สึกแฮปปี้นะคะซึ่งที่นี่คือแค่รู้สึกว่าเป็นห้องน้ำที่สะอาดมากๆมากๆจริงๆทุกคนแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยตอนที่เราเปิดมาดูห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีวางพวกแบบผ้าขนหนูไว้ให้เราในนี้เลยนะแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยตามสไตล์จะเป็นนีดเนาะอ่างก็จะแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแล้วก็ใช้เวลากับตรงนี้ได้นะคะวันนี้ค่อนข้างเย็นมากแล้วนะคะแล้วก็ฟ้ามืดเร็วด้วยตอนนี้ก็ฝนตกอยู่แล้วก็อากาศหนาวมากก็เลยเดินไปซื้อของกินจากลอซานนะคะใกล้ๆโรงแรมอาจจะมีลอซานทุกคนแล้วก็สามารถเดินไปซื้อขนมของกินมาได้ของกินวันนี้หลักๆก็จะเป็นพวกแบบน้ำผลไม้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามานี่เรายังไม่ค่อยถ่ายเลยทุกคนมียาคูด้วยแล้วก็เนี้ยอร่อยมากถ้าใครมาเซเว่นอย่าลืมซื้อทานนะคะ
แล้วก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปสำรวจโรงแรมเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมาอาบน้ำเข้านอนเดินลงมาสำรวจข้างล่างเล็กๆน้อยๆนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนกาแฟให้เราบริการตัวเองแล้วก็เราสามารถหยิบพวกอเมนิตี้ตรงนี้ได้นะคะเขาจะมีชาต่างๆเป็นซองชาเขียวทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถหยิบพวกแบบอุปกรณ์ที่เราใช้อาบน้ำนะคะเขามีครบให้มากๆเลยเราสามารถลงมาหยิบตรงนี้ได้เลยสะดวกมากถ้าอยากกินน้ำนะคะพวกน้ำกระป๋องเนี่ยเขาก็มีตู้กดภายในโรงแรมเลยทุกคนเรียกว่ามีหลายตู้มากๆเลยแฮปปี้นะคะเดี๋ยวเราจะนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะขับรถไปเที่ยวที่ชื่อซึโอกะตอนเช้าแล้วนะคะทุกคนเราก็มาทานอาหารที่ตึก B ของเรากันตึก A กับตึก B เนี่ยอาหารจะไม่เหมือนกันนะคะของตึกแคร์เนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกขนมปังแล้วก็จะมีพวกสลัดทุกคนเราก็จะมีพวกแบบโซนกาแฟให้เราตักซุปมิโซะทานก็ขนมปังเนี่ยเขาเติมเรื่อยๆมากๆเลยนะคะใครที่ลงมาช้าเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าขนมปังจะหมดนะแต่พวกสลัดบางทีมันอาจจะแบบล่อยหล่อได้บ้างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ค่ะก็เช่ารถแล้วก็ขับออกมาจากโรงแรมเลยที่ที่ค่ะตั้งใจจะไปเนี่ยก็คือเมืองชิซูโอกะที่เป็นเมืองใกล้ๆกับคาวากุจิโกะนะคะวันนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าอยากจะเห็นคุณฟูจิทั้งวันไม่รู้จะเห็นได้ไหมซึ่งหลังจากผลลัพธ์ปรากฏแล้วก็คุณฟูจิก็ออกมาทักทายบ้างแล้วก็ฮิอายกลับไปหลับนอนบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เที่ยวแบบแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าขับรถตะเวนเที่ยวจนค่ำเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนที่โรงแรมกันต่อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดอ่ะเขาจะมีผ้าขนหนูแล้วก็ของใช้ต่างๆมาแขวนไว้หน้าห้องนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขึ้นห้องไปแป๊บนึงแล้วก็ลงมาซักผ้าค่ะทุกคนเหตุผลนึงที่เราเลือกโรงแรมนี้ก็คือเราจะต้องได้ซักผ้าด้วยนะคะก็เลยนี่แหละโรงแรมนี้คือมีเครื่องซักผ้าอำนวยความสะดวกเราเยอะมากๆเลยก็คือครบแล้วนะคะ2คืนของเราที่นี่เดี๋ยวเราจะบ๊ายบายโรงแรมนี้กันแล้วนะแล้วก็ขอบคุณโรงแรมนี้มากๆเลยแล้วก็มีความสะดวกสบายแล้วก็ประทับใจมากๆก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมองหาโรงแรมที่ราคาไม่แรงนะคะมาพักที่นี่ได้นี่เลยเช็คเอาท์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งชัตเตอร์บัสจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟคาวากุจิโกะกันถ้าเกิดว่าใครไม่มีรถนะคะไม่ได้เช่ารถเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถชัตเตอร์บัสของแรมนี่คันนี้ได้เลยทุกคนเขาก็จะไปส่งที่สถานีรถไฟนะคะเขาจะมีเป็นรอบก็ไม่ต้องกังวลนะหรือว่าถ้าใครไหวเนี่ยก็สามารถเดินลากกระเป๋าไปได้ก็คือจริงๆมันสามารถเดินได้แหละอาจจะแบบไกลหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันก็ด้วยความแบบบรรยากาศเนาะแล้วก็มองรอบๆไปได้ตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่คาวากุจิโกะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมคลิปรีวิวโรงแรมที่เราประทับใจที่คาวากุจิโกะกันนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่บ้านไอรีไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ